เอาเดี๋ยวมีช็อตเด็ดให้ดูกันนะคะคุณธรรมนัสอ๋อเออะก้มกลางนี่ไม่ก้มและคานเลยค่ะคือลักษณะเหมือนแบบไม่ต้องใช้คำว่าคานดีกว่าคุกเข่าลงมานะคะตอนที่บิ๊กป้อมลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดของคุณธรรมนัสที่พะเยาแล้วเป็นยังไงล่ะไปดูภาพนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าขอมอบทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกคนจากนี้ไปจะอยู่พรรคพลังประชารัฐครับเป็นยังไงล่ะอยู่เป็นยังไงล่ะแล้วแหมบิ๊กป้อมมาถึงพะเยาทั้งทีไงคะและตอนนี้ก็ไปซบอกพลังประชารัฐแล้วนะคือเขาอยากอยู่มานานแล้วแต่ติดที่บิ๊กตู่ยังอยู่ถูกแต่ตอนนี้บิ๊กตู่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยและสสพรรคเศรษฐกิจไทยก็เลยตบเท้าเข้าพลังประชารัฐเนี่ยค่ะมีการมอบมาลัยคล้องมือให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะนี่คือเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมก็ไปที่พะเยานะคะเพื่อมอบเอกสารที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเนี่ยภาพบนเวทีดูไปแล้วแล้วก็มีการถ่ายรูปกันด้วยนะแต่เสื้อคุณธรรมนัสสวยเนาะสวยเป็นเสื้อแบบพื้นเมืองใช่มั้ยพื้นเมืองลายสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยทางด้านของรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะคุณวิรัตรัตนเสนนะคะท่านก็ประกาศทันทีบอกจากนี้ไปจะอยู่พรรคพลังประชารัฐโอ้โหผลปรากฏว่าเสียงเฮดังลั่นฮอเลยนะคะแล้วก็บอกวันนี้ลุงป้อมเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านไงก็เลยจะมาช่วยทําบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวัดพะเยายกทีมเลยนะจะต้องได้ยกทีมค่ะก่อนจะทิ้งท้ายว่าลูกๆกลับมาบ้านพ่อดีใจหุงข้าวไว้รอแล้วแน่มันก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าแน่นอนเลยทางร้อยเอกธรรมนัสก็กลับมาอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวต้องรอจังหวะแล้วก็เวลาอีกนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสเห็นไหมคุยกับนักข่าวให้สัมภาษณ์ไปเพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานนะก่อนจะพาเมียไปเที่ยวยุโรปมานี่เพิ่งกลับมานะคะแล้วก็บอกว่าสถานภาพตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยค่ะแต่เรื่องการเมืองเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธว่าเคารพรักพลเอกประวิตรหรือว่าแบบไม่ได้เคารพรักอะไรยังไงนะคะเพราะเอาจริงๆอ่ะรักท่านอยู่แล้วท่านก็มีบุญคุณกับร้อยเอกธรรมนัสมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพลเอกประวิตรอ่ะจะให้คุณธรรมนัสเนี่ยเดินหน้าเดินทางไปทางไหนก็แล้วแต่บิ๊กป้อมเลยค่ะถ้าพลเอกประวิตรสั่งยังไงพร้อมทำตามเรื่องเนี้ยเดี๋ยวรอนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะชัดเจนในอีกไม่กี่วันนี้ไม่ก่อนก็หลังวันประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ยังไงก็ตามก่อนวันที่7กุมภาพันธ์นี้แน่นอนค่ะนี่แหละนักการเมืองไทยมีปัญหาตรงนี้แหละไม่ได้ทำตามหรือว่าไม่ได้รับใช้ประชาชนที่เลือกมารับใช้หัวหน้าพรรคลองฟังดูนะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไงในเรื่องของการเมืองเนี่ยผมไม่เคยปฏิเสธว่าผมให้ความเคารพรักในป้อมมาอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งผมก็ถือว่าท่านมีพระคุณกับผมกับพี่น้องผมนะครับเพราะนั้นทุกอย่างชีวิตการเมืองนะครับในเรื่องของบ้านของเมืองผมก็ฝากแต่ป้อมแล้วว่าผมแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจว่าจะให้ผมเดินเศรษฐกิจไทยต่อหรือยังไงนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะคะเมื่อวานได้ดูบรรยากาศหูห้อมล้อมกันครับข้างจริงๆนะคะการลงพื้นที่พะเยาของบิ๊กป้อมเนี่ยแกนนำพรรคพลังประชารัฐหลายคนลงพื้นที่ด้วยที่เราเห็นมีคุณวิรัตรัตนเสนนะคะแล้วคุณฟิล์มไปด้วยนะคุณฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์ค่ะไปด้วยค่ะชาวบ้านก็มาฟ้อนรำมาต้อนรับนี่พวงมาลัยมามอบให้กันนะคะแล้วบางคนเนี่ยชาวบ้านบอกเลยนะบอกตัวจริงบิ๊กป้อมหล่อจังเลยเชียร์ให้เป็นนายกคนที่30เนี่ยเหมือนกับคุณวิรัตที่ใช้คำพูดแนะนำพลเอกประวิตรไว้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าพร้อมต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกรัฐมนตรีคนที่30โอ้พี่น้องประชาชนตรงนั้นเขาก็เฮกันใหญ่เลยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้นะคะพรรคเพื่อไทยค่ะมีการเปิดตัวนะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพิ่มเติม45คนหนึ่งในนั้นคนนี้เป็นที่จับจ้องมากคุณการกนิษฐ์แห้วสันตินะคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐค่ะแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ด้วยนะคะเจ้าตัวบอกอย่างนี้เลยค่ะบอกไอ้ที่ต้องย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยเวลาทำงานแล้วสบายใจรวมถึงในพื้นที่กทม.เขต1นี่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะคะเธอก็มองอย่างนี้ว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยมันตอบโจทย์เธอมากและเธอก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะรับรู้ได้ว่าเธอตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆเธอบอกว่าเธอไม่ได้ชวนใครมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติม
เธอมาเธอก็ตัดสินใจมาของเธอนะคะซึ่งบิ๊กป้อมก็รู้เรื่องนี้ดีบิ๊กป้อมก็ไม่ได้ว่าอะไรและเธอมั่นใจว่าเธอจะรักษาเก้าอี้ได้อีกสมัยค่ะนี่เป็นความมั่นใจส่วนตัวแต่ผลพิสูจน์หรือว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอยู่ที่พี่น้องประชาชนค่ะรู้สึกสับสนแต่ว่าก็พยายามทำงานในพื้นที่กทม.เขตพักรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8